สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเส,สด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษะาปะนานุรักษ์ วัน,นี้วนนเวลา19.31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนานุรักษ์ตั้งอยู่ถนนจัก,กรพงษ์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีสงฆ์พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนานุรักษ์นี้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เงิน และวิวัฒนาการของเหรียญโดยเฉพาะเหรียญที่กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่มีการผลิตเหรียญรวมกว่า208วาระมากที่สุดในประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญของประเทศไทยตลอดจนเพื่อ <ๆ S 2> เผยแพร,แร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกระสาบ ภายใต้แนวคิดวิถีแห่งเงินตราสินล้ำค่าของแผ่นดินโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์เหรียญกาษสาปนานนรักษ์มีความหมายว่าสถานที่รวบรวมและแสะดงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกรสา โดยตัวอาคารใช้แนวคิดอรารยสถาปัตย์มาปรับใช้ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ให้สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว3ชั้นภายในอาคารมีการจัดแสดงทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวประกอบด้วย ชั้นหนห้องปฐมมาบทแห่งเงินตราห้องเส้นทางวิฒนาการเงินตรานิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ปฏิรูปเหรียญกระสาบไทยนิทรรศการชุดเงินตรารัตนโกสินทร์และนิทรรศการชุดสืบราชสารพระราชปนิธานชั้นสองห้องนานาอาณาจักรเหรียญห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทยห้องกระสาบรัตนโกสินทร์ห้องเหรียญกับสังคมไทยห้องเหรียญนานาชาติห้องกว่าจะมาเป็นเหรีย ห้องรอบรู้เหรียญและห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตราและชั้น3นิทรรศการถาวรห้องวัฒนากระสาไทยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอังคารถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา1 0นาฬิกาถึง18นาฬิกาปิดทุกวันจันทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชามพระบรมราชบรการให้เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท วัน,นี้วลา20นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอ,องัมพรสถานพระราชทานพระบรมราชาบรมการให้นางมุสยามมา่แลงประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนําเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําต่างประเทศเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ นายธาน,นีทองพักดีเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจําสหรัฐอเมริกานายธาน,นีทองพักดีเคยดํารงตาแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน เรืออากาศโทอัธยุดสีสมุทรเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถวลอองุลีพระบาทกราบถวายบังคมลานในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนเรืออากาศโทอัธยุดศีสมุทรเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายดำรงไคร่ครวนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายดำรงไคร่ครวนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เอกอัครราชะทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่นเฝ้าทูลยองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชะทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําญี่ปุ่นนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันเคยดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชะทูตสถานเอกอัครราชะทูตไทยประจําสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน นางสาวบรมณีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าถวลยองทูลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนางสาวบรมณีคณานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐเม็กซิโกมาก่อน นายพักวัตตันสกุลเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็เมประจำฮังการีเฝ้าถลอองทธุลีพระบาทกราบถบายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายพักวัตตันสกุลเคยดํรรารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธา,า,าณรณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมาก,ก่อน นายศักดิ์ศรีพรมโยธีเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพ,พันสาธารณรัฐไนจีเรียเฝ้าถูลอ,องทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพ,พันสาธารณรัฐไนจีเรียนายศักดิ์ศรีพรมโยธีเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุลใหญ่สถานกองสุลใหญ่ไทยประจำนครชิคาโกสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสาวพันธพาจันทรารมเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอลเ้าทูลองทุลีพระบาทกลับถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอลนางสาวพันธพาจันทรารมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุลใหญ่สถานกองสุลใหญ่ไทยประจำนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีมาก่อน โอกาสนี้มีพระราชะดำรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทางประเทศไทยขอน,น,นี้ปยพรแก้ปัญหาดีให้ทัานทั้งหลายที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ด้วยความหลอภัยด้วยวความสุกและได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศและชาชนถ้าขอให้มีกำลังใจที่พลังที่จะทำตามทำผิดได้แต่ท่านหลายก็มี ประสบการณ์มีชั่วโมงมีความสามารถที่จะทำแล้วอันประเทศทั้งหลายที่เป็นอันธมิตหรือที่มีความสัมพันในการชูนั้นก็หลากหลายทัางค้าของประเทศหลากหลายทั้งความเชื่อถือหลากหลายทั้งนโยบายก็ เป็นหน้าที่ที่จะรักษาความสำคัญอ,นอันดีไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จพระราชมเนินไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่จังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกเสเมดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในการนี้ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหมายเลขเรือ471เป็นเรือรบประเภทเรือฟริกเกตขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือฟริกเกตที่หนึ่งกองเรือยุทธการจัดเป็นเรือรบชั้นหนึ่งของกองทัพเรือเพื่อใช้ในภารกิจการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเลซึ่งจัดหามาเพื่อทดแทนเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเรือหลวงพุทธเลิศดล่านภาลัยที่ได้ปลดระวางประจำการไปแล้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรโดกราบกรมม่อมพระราชทา,านนามว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีความยาว124.1เมตร ความกว้าง14.4เมตรกินน้ำลึก8เมตรและมีกำลังพลประจำเรือ141นายโอกาสนี้เรือหลวงปินกล้าวยิงสลุดหลวงถวายความเคารพจำนวน21นัดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือรบติดอาวุธนำวิถีสามารถปฏิบัติการรบในสภาพความรุนแรงของคลื่นลมทะเลที่ระดับ4 Sta ต e 6 ถึง4สเตต8มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบทางเรือทั้ง3ามิติได้แก่การรบผิวน้ำการปราบเรือดำน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศอีกทั้งมีขีดความสามารถในการโจมตีที่หมายชายฝั่งโดยอาวุธปล่อยนำวิถีโดยสามารถนำเฮลิคอปเตอร์ขนาดไม่เกิน10ตันไปกับเรือได้หนึ่งลำเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการในทะเล นอกจากนั้นมีขีดความสามารถในการตรวจการและการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครอบกลุมทุกมิติทุกระยะด้วยอุปกรณ์ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ นอกจากในการปฏิบัติการรบแล้วยังมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามได้หลากหลายภารกิจอาทิการบังคับใช้กฎหมายในทะเลการตรวจค้นเรือต้องสงสัยด้วยเรือริบที่มีความเร็วสูงมากกว่า40นอตจำนวนสองลำการต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยเรือหลวงผู้มิพลอดุลยเดชยังถูกออกแบบให้มีขีดความสามารถในการอยู่รอดขณะปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพที่เป็นอันตร,รายต่อมนุษย์รวมทั้งการปรับใช้พื้นที่ในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบปรับอากาศรองรับเป็นที่พักชั่วคราวของผู้ประสบภัยตลอดจนการสนับสนุนการส่งกลับทางสายแพทย์จากพื้นที่ประสบภัยบนฝั่งมายังเรือหรือจากเรือในทะเลไปยังโรงพยาบาลบนฝั่งอีกด้วย สำเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพรราชราชสุดาสยามรมราช,ชุกุมารีพระาาราชทานพระราชบรมกาศให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาเจดนาทีสมเด็จพระรนินิ t h าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเส็จลงนาัสาลาดุสิตดาไลาสนุนติละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบักาศให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาววิลาวานบุญะดูรงวนันกรรมาการและเหรัญยิหมูลนิธิชัยพัฒนานําคณะบุคคลเฝ้าถูลองพระบาทดังนี้พระสะอาดภูลสวัสดิและคณะ เฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่2977และเลขที่2978เนื้อที่รวม10ไร่69ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเดื่ออำเภอไพศา,าลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมมูล,ลนิธิชัยพัฒนานายจิตทัญลักษภาคผู้เรียปร ผู้รับไปอนุญาตโรงเรียนนราธิพิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนราธิพิทยาเฝ้าถดลองพระบาททุนครอดทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานบันนราทิ์และเงินบริจาคเพิ่มเติมจากผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำหม่อมราชบงสวัสดิวุฒิสวัสดิวัตรรองกรรมาการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดและคณะเฝ้าเถลองพระบาท ทนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมงานเฉลิมรพระเกียรติสมหรับพระนางเจ้าสิริกิจิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ2561 12สิงหา half marathon าากรุงเทพ2018สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นายกิรพัฒน์เจียมเศษพู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้า,า,าทูลองงบระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2561และรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าช่วยคราวในงานกาชาติเพื่อบังรงสภากาชาติไทย นายเฉลิมชัยจิรกุลผู้จัดการทั่วไปบริษัท AB บี o ู้ดแอนด์เบเ e อประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าถือองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย น,นายศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพยากรณ์ดวงชะตาในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวธม,มยันตีคงภูนศินนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปทุมวันนำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทูอลองพระบาททุลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลโบอิ่งการกุศลแรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราช,ชาทานสมเด็จพระรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราษฎร์ส,าสยามบรมราช,ชุมารีโดยสเด็จพระราช,ชกุลตามพระระาชอัธยาศัย นายวิทยาวัฒนาโสพลวงประทานกรรมาการมูล,ลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์จีจินเกาะนำคณะกรรมาการมูล,ลนิธิเฝ้าถูลอ่งพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธยาศัยและผ้าห่มกันหนาวเพื่อพระราชทา,านแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารกับพระอรหันต์จี่กงหล่อชนิดทองคําพร้อมทั้งหนังสือและของที่ระล,ลึก นายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัท PTT Global บ h e m i มิ l จำกัดมหาชนบริษัท KM Pa c k a g i n เกจำกัดบริษัทแวนด้าแพคจำกัดและบริษัททางตะวันออุตสาหกรรมจำกัดมหาชนเฝ้าถัอลองพระบาทน้มกล้วน้อมกระหม่อมถวายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไบโอพลาสติกและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาศัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุธบัชรด,ดุลนายกสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนำผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำวัดเช้าและโพชชงครั้งที่7ชิงทวรังวันพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราสุดาสยามวรมราชกุมารีเฝ้าวถวายพระบาทรับพระราชทานทวดรางวัลในโอกาสนี้พระภิกษุคณะกรรมาการดำเนินการจัดการประกวดผู้่ให้การสนับสนุนโครงการผู้แทนส่วนราชการ และกรรมาการสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและทีมชนะเลิศร่วมเข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าถูาอองพระบาทด้วย เวะลา9นาิกา37นาทีสมเด็จพระนริธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตระดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถรวลองพระบาทตามลำด,ดับดังนี้นายบำรุงภาทยากุลเจ้าของโรงเรียนภาทยากุลการดนตรีและนาฏศิลป์นำคณะครูผู้ปกครองผู้ให้การสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนและมูลนิธิเตือนภาทยกุลเฝ้าทรวลองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลตามพระราชธิยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนโรงเรียนเฝ้าทูดลองพระบาทรับพรระาชทานของที่ระลึกและทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยการขับร้องและการแสดงนาฏศิลป์ไทย พันเอกญิงท่านผู้หญิงจิตรกวดีจุลานนท์ประธานกรรมการร้านสมเร็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองค์คมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเร็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิธิถาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกถินณวัดชูจิตธ,ธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐถินน์ณวัดชูจิตธรรมารามมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอเภอวงน้อยจัหดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายปัจจัยสมทบค่าพตตารแด่พระสงฆ์และสามเณรและเพื่อบำรุงวัดให้เจ เริ่นรุ้งเรืองสืบไปวัดชูจิตธรรมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ในมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่13ตุลาคม2549เป็นสถานที่ศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทธายีมหาเถรในปี2526 เปิดการเรียนการสอนในแผนกนักธรรมบาลีแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นจนถึงาศ,าศาสนศาสตร์บัณฑิตในปี2549เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยายลัยมหามงกุฎราชวิทยายลัยและได้เปิดสอนการศึกษาภาคสมทบระดับปริญญาโทสำหรับคัสถ์ชายและหญิงในวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ไปสมัครเรียนเป็นจำนวนมากปัจจุบ,บันมีพระสงฆ์39รูปสามเณร2 7 1รูปศึกษาเล่าเรียนในพระอา,ารามนี้ซึ่งได้รับการอุปถัม์สนับสนุนจากมูลนิธิมหาวชิวรรราาลงกชิทยาลัยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทางด้านการรักษาพยาบาลจากมูลนิธิสิรินทรมาโดยตลอด ประกาศสนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรัาติยราชนารีจะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีระหว่างวันที่17ถึงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562 ในการเสด็จเยืเยนอนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัย์ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีจะส่งลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยายลัยจุฬาพรกับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งสาพ,พันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ำเมืองไฮดเดอเบิร์กตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งสาพ,พันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและจะเสด็จไปทอดพระเนตรการดําเนินการของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่ง ชาณเมืองดรสเดินตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเรงวิทยาแห่งชาตินอกจากนี้ในวันที่23ตุลาคม2 562จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวารราชสักาการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศาลาไทยเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสวันปิยมหาราชด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัตยาราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการในวันพระศุกบรบ์ที่17ตุลาคมพุทธศัการาช2562เวลา23ิกา45นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG921 ถึง ท่ากาศยานศึกบรรภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการในวันอังคารที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา6นาฬิกา25นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง14ตุลาคมพุทธศักราช2562องคมนตรีเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของหมู่นิธิโครงการหลวง วันนี้นะักสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกณนะรุตติศองค์การมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่1ทับสองเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้องค์กรมนตรีได้รับมอบเครื่องยนต์กำเหิดไฟฟ้าสํารองขนาด120กิโลวัตต์พร้อมอาคารคลุมและอุปกรณ์ประกอบ รวมมูลค่ากว่าหนึ่งจุละ 1.6ล้านบาทจากนายจตุรงสุขเกษรรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี2562นี้มูลนิธิโครงการหลวงครบ50ปีทั้งมูลนิธิจึงได้ถอดบทเรียนเพื่อกำหนดรูปแบบโครงการหลวงโมเดลซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่ง,งยืนที่พระบาท สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้พระราชทานโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการปลูกพืชเสพติดและการทําเกษตรแบบเลื่อนลอยเมื่อถอดบทเรียนแล้วจะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการหลวงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ นอกจากนี้เพื่อให้ข้อมูลวิชาการได้เผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกว้างขวางจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กเข้าผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์โครงการหลวงซึ่งระบบพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจแล้ว คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประเทมตินสูลานทนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกา22นาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบาบอพิธุสิทธวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครชมรมบิ๊กไบค์ไทยใจรักแผ่นดินกอรอมนโรงแรมโคสะและโคสักรุ๊ปกรุงเทพสภาเด็กแลเยาวชนอำเภอแม่พริกวิทยายลัยประมงตินสุลานนและสมาคมสิทธิ์เก่าบริษัทพี D. จำกัด ชมรมผู้สูงอายุเดินไปคุยไปและกลุ่มน้ำตาลวังขนาและบริษัทนเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชาญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพพลเอกประเรินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพรรื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณ,ณประโยชน์ที่ได้ทําให้แก่แผ่นด,ดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสศรีกรมมมือสุทธานานรีนาธให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีมคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมือนสุทธาน,านารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวเรวเร็วอาทิหมูลน,นิติดรพิษนุตุลสุก ทางนี้สนพรราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกยมสินสวัสดีค่ะ